เวลามาเปิดนี่กำลุงกำลังก็มาถ้าท่านคุยประชาคมสักนิดเนี่ยวันนี้จะไปเกิดถูกไหมคะวันนี้จะไปเกิดมาฟังสิชาวบ้านอยากเห็นยังไงลุงกำลังก็ฟังครับนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยมันเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขียนว่าปกณรัตนเจดีย์เขาพลอยแหวนนะคะนะคะแล้วคนที่เสียก็คือลุงกำนันอาชากรจังหวัดเป็นคนคิดขึ้นและไปเปิดแล้วที่อำเภอมะขามก็เราแค่ล้อมานิดเดียวเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์คิดอย่าตามวันนี้ลุงกำนันเขาสร้างเนี่ยเขาสร้างได้เขามีตังค์นะคะอันนี้สาออกสื่อนะคะแล้วก็เปิดงานใหญ่โตปลูกปลาเนี่ยการเลือดท่านไวยากรวัดว่าเห็นหลวงพ่อใหญ่เขาเก็บใช่ไหมคะผมไม่เห็นสมควรพอหนูอ่านหนังสือหนูไม่รู้หนังสือตามหนังสือเนี่ยหนูพูดตามหนังสืออ่ะคือผมได้ศึกษามาแล้วในเรื่องที่จะเอาสามกษัตริย์มานี่นี่นี่ผมพูดก่อนนี่เขาบอกว่าเขาต้องรับอนุญาตจากสำนักพระราชวังมาแล้วตรงนี้มันเป็นของส่วนรวมมีเจตนาที่ดีนะคะไม่ตำหนิต้องขออนุญาตกรมศิลป์นะคะหนึ่งประเด็นที่หนึ่งถ้าเป็นที่วัดคุยกับวัดก่อนหรือเปล่านะศาลาเหลืองเนี่ยนะครับไม้หักโค่นล้มประจำนะครับบางทีไม้ค้อนคาอยู่ไม่รู้กี่วันก็ไม่มีใครมาตัดนะฮะอ่านตามข้อความแล้วนะครับนะฮะคือเขาอนุญาตแล้วนะครับและผู้สร้างก็เป็นเงินของเขาเองเต็มๆครับเขาไม่ได้ออกไปบริจาคนะครับเป็นแล้วก็เอาเงินไปอุดแล้วก็เลือกผู้ใหญ่กำนันขึ้นมาคนนี้มาจากชาวบ้านทำก็ไม่ถูกแล้ววันนี้จะไม่เกิดคุณกำนันก็จะสบายใจนอนเลยสบายแล้วทำอยู่ในนั้นเลยพี่ไม่ต้องมานั่งฟังพวกเรามันพูดแค่ไหนนี้ขอบคุณค่ะ